สวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนท่านอาจารย์ที่ไรเครือข่ายทุกท่านค่ะและสวัสดีลูกศิษย์ครูกวางทุกคนนะคะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่จำไม่ได้อีกแล้วนะคะวันจันทร์ที่เท่าไหร่นะคะ11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาเรียนหนังสืออยู่กับครูกวางตรงนี้60นาทีนะคะก็จำกันได้แล้วมั้งครับคำเป็นคำตายคำตายเสียงสั้นคำเป็นนั้นเสียงยาวส่วนมันจะไปสอดคล้องกับมาตราตัวสะกดยังไงก็ไม่ต้องไปจำให้มันวุ่นวายยุ่งยากว่ามาตราตัวสะกดแม่นู้นนี้นั้นเป็นคำเป็นหรือคำตายนะคะจำง่ายๆว่ามาตราตัวสะกดเสียงสั้นที่ถ้ามีสามมาตรานี้สะกดเมื่อไหร่ปั๊บตายทันทีได้แก่กบฏกกบกดนั่นเองนะคะส่วนนมยวงนะคะเรียงตัวอักษรกันมาแล้วได้เป็นมาตราตัวสะกดกลมกลมๆๆเนี่ยนะคะก็ให้นักเรียนจำเป็นนมยวงนมก็แม่กลนั่นเองนะคะถ้านักเรียนเห็นคำในภาษาไทยมีมาตราตัวสะกดตรงตามนมยวงหรือกบฏนักเรียนก็จะทำให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของคำเป็นคำตายได้มากขึ้นถ้าจะให้เข้าใจมากขึ้นอีกลองใช้ชื่อของตัวเองมาเป็นตัวเทียบดูคำเป็นคำตายจะต้องออกเสียงเป็นพยางค์เลยนะคะเช่นชื่อจริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูกวางให้เป็นชื่อเล่นใช่ไหมคะครูกวางจำได้เช่นชื่อครูกวางกวางเนี่ยเป็นคำเป็นเนื่องจากว่าแม่กงสะกดด้วยงองูเป็นแม่กงแม่กงก็อยู่ในนมยวงนั่นเองนักเรียนก็ลองใช้ชื่อจริงนะคะณัฐฐาอย่างเช่นครูกวางเนี่ยชื่อณัฐฐาออกเสียง2ครั้งก็คือ2พยางค์1คำณัฐกับฐานัฐเนี่ยแน่นอนและ อยู่ในกบฏณัฐกบฏเพราะเป็นแม่กฏฐาเป็นสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดแต่เป็นสระเสียงยาวเป็นแม่กกานะคะเพราะนั้นณัฐฐาก็เป็นตายกับเป็นเพราะว่าเป็นสระเสียงยาวโอ้ยเหนื่อยครูกวางเหนื่อยครูกวางเดินไปพูดไปวันนี้นักเรียนยังเข้ามาทักทายครูกวางยังน้อยอยู่เลยนะคะ12คำทักทายเช้าวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่8ค่ะเราจะเรียนกันอยู่ตรงนี้8 9 10เหลืออีก3สัปดาห์เด็กๆ เรียนไปแล้วเด็กๆทำงานไปด้วยหรือเปล่าวัดผลตามสภาพจริง2ครั้งทำไปด้วยหรือเปล่าคะจำได้ไหมว่าผลตามสภาพจริง2ครั้งทำอะไรใบงานทั้งหมด11ใบงานนะคะ11ใบงานแบ่งออกเป็น mind mapping นะคะมี10ใบละ1คะแนนแล้วก็อีก1ใบเป็นการเขียนตามจินตนาการ10คะแนนเต็มเลยใบนั้นครูกวางอยากให้นักเรียนทยอยทำสัปดาห์ที่8แล้วนะคะงาน2ชิ้นนี้มีความ ก็มีความสำคัญกับนักเรียนด้วย20คะแนนนะคะถือเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนเองครูกวางยังไม่ได้คลิกดูคำทักทายยังเหนื่อยเอาละนะเดี๋ยวครูกวางจะมีบทเพลงนึงนะคะเป็นสื่อในวันนี้อาจจะออกจะช้าหน่อยแล้วครูกวางไม่บอกว่าหลังจบเพลงนี้เนี่ยครูกวางจะให้นักเรียนทำอะไรเพราะนักเรียนรู้จุดประสงค์ในการดูและก็ในการฟังว่าเมื่อดูไปแล้วจะต้องตอบคำถามครูได้รู้จุดประสงค์แต่ไม่รู้ว่าคำถามนั้นถามว่าอะไรเมื่อนักเรียนรู้จุดประสงค์ในการดูนักเรียนจะต้องนักเรียนก็จะตระหนักนักเรียนจะใช้สมาธิมากขึ้นมีความตั้งใจที่จะรับรู้จำได้ไหมคะเรายังคงนำเอาในหน่วยการเรียนที่2มาใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะฟังจะอ่านอะไรจะดูอะไรเราจะฟังอ่านดูแล้วรับรู้เกิดความเข้าใจเราต้องตั้งใจด้วยดูซิว่าครูกวางให้ดูเนี่ยแล้วเดี๋ยวครูกวางจะมีคำถามอะไรมวยดินสิ้นตามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานผิดสวาดมีคลาดคลา
ชื่อว่าเพลงคำมั่นสัญญามีนักเรียนถามว่าใครแต่งเหรอคะครูกองครูกองอยากทราบว่ามันนักเรียนเช้าวันนี้นักเรียนได้ฟังเพลงลักษณะแบบนี้แล้วนักเรียนคิดมีความรู้สึกถึงความไพเราะไหมเพราะหรือว่าเอาตรงๆจริงๆเลยนะเพราะหรือว่าน่าเบื่อ1เพราะดีเพราะตามระดับวัยของหนูเพราะดีหมายความว่าเพราะนิดหน่อยเพราะดีนะคะก็ไม่ถึงกับขัดเคืองอะไรฟังได้ก็รวมอยู่ในข้อที่1เพราะดี2มันน่าเบื่อ1หรือ2คะจากบทเพลงนี้นะคะชื่อว่าคำมั่นสัญญานะคะเป็นคำมั่นสัญญาเนื้อเพลงเนี่ยมาจากบทกลอนเลยบทกลอนจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะซึ่งท่านสุนทรภู่เนี่ยได้แต่งไว้บทกลอนนี้เป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยไปง้อนางละเวงนางละเวงเนี่ยเป็นนางที่สวยมากงอนนะคะแล้วพระอภัยมณีก็ไปง้อว่าโอ้ถ้าเธอเป็นบัวนะพี่จะเป็นภูมิราถ้าเป็นทะเลพี่จะเป็นมัจฉาเลยคือตามติดทุกชาติไปแล้วก็มาใส่ดนตรีเข้าไปนะคะไพเราะหรือว่าน่าเบื่อสายมิตรประจินบอกไพเราะมากค่ะเมื่อสักครู่นี้ครูกวางบอกแล้วว่าหลังจบเพลงนี้เนี่ยจะมีคำถามครูกวางให้มือสกายมือสกายพร้อมนะถ้ามือสกายไม่ได้เพื่อนที่นั่งอยู่ในชั้นเรียนต้องช่วยนะคะตอนนี้ห้องต้องเงียบก่อนนะคะสกายคำที่ครูกวางกำหนดให้จากเนื้อเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะคำที่หนึ่งฟังให้ดีนะคำว่าอะไรคำที่หนึ่งคำว่าใต้ล่าคำที่หนึ่งใต้ล่านะตอนนี้ทุกๆศูนย์การเรียนทุกๆวิทยาลัยเครือข่ายนะคะมือสกายต้องพร้อมมือสกายไม่มั่นใจขอความคิดเห็นจากเพื่อนคำที่สองพิศวาสสกายมาเป็นคำที่ถูกต้องนะคะพิศวาสเขียนอย่างไรคำที่สามอัมพายค่ะอัมพายสีอัมพายสีเหลืองคำที่สามหงที่เป็นนกชนิดหนึ่งลักษณะการเขียนอย่างไรให้ถูกต้องอะไรการันและคำสุดท้ายนวลละอองค่ะคำที่หนึ่งฟังใหม่นะตายล่าคำที่สองพิศวาสคำที่สามอัมภัยคำที่สี่หงและคำที่ห้านวลละอองห้าคำนักเรียนสกายมาทีเดียวเลยตายล่านักเรียนสกายมาทีเดียวแล้วนักเรียนค่อยกด enter มาให้ครูกวางนะคะหมายครบ5คำก่อนนะคะแล้วค่อยกด enter ตายลาพิศวาสอัมภัยหงและนวลละอองสายมิตรนครราชสีมาครูกวางบอกว่าให้หนูให้เสร็จ5คำก่อนแล้วค่อยสกายมาเสร็จหรือยังเอ่ยสกายมาแล้วอัมภัยนวลละอองมี4คำเองค่ะหายไป1ใต้ล่าพิศวาสอัมภัยหงแล้วก็นวลละอองค่ะมี5คำนะประชาบำรุงใต้ล่าผิดละ1คำพิศวาสอัมภัยนวลละอผิดและนวลละอองนะคะหงประชาบำรุงผิด2ถูก3ล่าเนี่ยใต้ล้ามานะต่อมาสายมิตรประจินคำที่1ใต้ล้าผิดแล้ว1คำนะคะพิศวาสอัมภัยผิดแล้ว2คำอัมภัยผิดหงถูกนวลละอผิดนวลละอองค่ะแม่กงค่ะนะคะแม่กงสะกดนะตรงอองอ่ะสายมิตรโคราชใต้ล้าเป็นผิดแล้ว1คำนะครับพิศวาสถูกต้องอัมภัยผิด
นวลละอองถูกหงถูกค่ะก็ยังไม่เต็มนะคะยังไม่มีใครได้เต็มเลย5คำยังไม่ถูกหมดเลยประชาบำรุงแก้ไขมาให้นะคะถูกต้องเทคโนโลยีเบญจค่ะตายลาพิศวาสอัมภัยหงนวลละอองตรงนวลละอองตกนะคะไม่มีตัวสะกดจริงๆต้องมีตัวสะกดด้วยก็ยังถือว่าผิด1คำเป็น4เต็ม5ยังไม่มีใครถูกครบเลยมีใครพร้อม5คำจะถูกต้องหมดเลยมีไหมคะทั้ง5คำเนี่ยนะคะมีทั้งคำที่ประวิสัญชนีคือคำว่านวลละอองครูกวางออกว่านวลละอองละอองออกชัดๆแบบนี้เขาเรียกว่าประวิสัญชนีหรือใส่สระอะนั่นเองใต้ล่าเนี่ยใต้ใช้ไม้หมวนส่วนล่าบางคนบอกว่ารออาลาไม่เอกล่าถามว่าออกเสียงเหมือนกันไหมออกเสียงเหมือนกันเลยออกเสียงว่าล่าแต่เวลาเขียนเราเขียนแบบหอนำค่ะใต้ล่าอยู่ใต้ใต้ล่าสุธาใต้ล่าสุธาทานเราไม่ใช้ไม้เอกแต่เราใช้รูปวรรณยุกต์เป็นไม้โทแล้วใช้แบบหอนำสหวิทย์พิศวาสนวลละอองใต้ล่าอัมภัยหงถูกต้องค่ะถูกทั้ง5คำแล้วนะคะลักษณะนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าการเขียนสะกดคำคือนักเรียนจะเห็นว่าคำในภาษาไทยบางคำเนี่ยออกเสียงเดียวกันเลยเช่นคำว่าล่าที่นักเรียนกว่าจะถูกมาเนี่ยนะคะหลายคนมากล่าของนักเรียนเป็นรออาลาไม่เอกล่าก็ล่าหอรออาลาไม่โทล่าก็ล่านะคะเขาเรียกว่าคำพ้องเสียงคือออกเสียงเหมือนกันแต่เวลาเขียนมันไม่พ้องรูปเขียนไม่เหมือนกันคำว่าขั้นครูกวางพูดคำว่าขั้นไหนนะเล่นสกายคำว่าขั้นให้ครูกวางสิคะขั้นอยู่ครูกวางบอกขั้นครูกวางขอดูสกายคำว่าขั้นนิดนึงขั้นนะเล่นจะเขียนอย่างไรกับคำว่าขั้นมาแล้วนะคะขั้นเทคโนโลยีเบญจบอกว่าขั้นขอไข่ขอไม่หันอากาศนอหนูไม่โทขั้นขอนอนขอนอหันอากาศนอนหนูไม่โทขั้นถูกต้องค่ะออกเสียงว่าขั้นก็ถูกต้องมีใครขั้นอื่นมีไหมคะสายมิตรโคราชบอกขั้นมาแล้วคอสายมิตรโคราชบอกคอไม่หันอากาศนอนหนูไม่เอกก็ขั้นเหมือนกันออกเสียงเดียวกันเขาเรียกพ้องเสียงขั้นกับขั้นแต่ความหมายจะไม่เหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าคำพ้องเสียงเฉยๆแต่ออกเสียงเดียวกันเลยขั้นทีนี้เนี่ยประชาบำรุงมาขั้นเป็นขอไข่ถามว่าถ้าครูกวางบอกว่าให้นักเรียนเขียนขั้นแล้วบางที่เขียนขอไข่มาบางที่เขียนคอควายมาผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าครูกวางต่อไปนี้จะผิดแล้วนะถ้าครูกวางมีเขาเรียกว่าครูกวางเอ่ยมามีคำบริบทครูกวางให้นักเรียนเขียนขั้นบันไดค่ะนักเรียนเขียนขั้นบันไดมาให้ครูกวางค่ะขั้นบันไดถ้าคราวนี้นักเรียนเขียนเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนคำว่าขั้นถูกเพราะว่ามีคำบริบทให้คำบริบทคือคำที่มาแวดล้อมคำที่อยู่ใกล้ๆทำให้เรารู้ความหมายของคำว่าขั้นว่าจะขั้นไหนดีขั้นบันไดโอ้ยเกือบถูกเทคโนโลยีเบญจจริงๆหนูเขียนขั้นขอไข่ถูกแต่บันไดหนูผิดนะบันไดไม่ใช่รอหันนะคะบอมหันอากาศนอนั่นเขียนขั้นบันไดกันถูกต้องนะคะแต่ว่าบันไดเขียนอย่างไรสหวิทย์ถูกต้องค่ะขั้นก็คือลักษณะลดหลั่นชั้นนี่แหละค่ะความยากของภาษาไทยแต่ถ้าบอกว่าที่ขั้นหนังสือเราไปซื้อหนังสือแล้วเขาแถมที่ขั้นหนังสือที่ C8 Book ขั้นตัวนั้นใช้คอควายเดี๋ยวครูกวางมาเฉลยตรงนี้ก่อนมาเฉลย5คำที่ให้นักเรียนเขียนไปคำที่1ใต้ล่าใต้ใช้ไม้หมวนนะคะไม่ใช้ไม้มาลัยล่าต้องหอหีบนำคำที่2คำว่าพิศวาส่วนใหญ่นักเรียนเขียนถูกนะคะพิศสอสลาสะกดสอเสือสะกดวาดและคำว่าอัมใช้สระอัมไม่ใช้ไม้หันอากาศมอม้าคำว่าหงสอเสือการันคือไม่ต้องออกเสียงตรงสอเสือการันเขาเรียกว่าการันหรือตัวที่ทันตคาตคือตัวสอเสือพอเราใส่การันไปที่สอเสือ
คำตัวสอเสือก็ไม่ต้องออกเสียงเพราะว่าเราทันทะคาตไว้ไม่ต้องออกเสียงว่าหงส์ไม่ต้องออกว่าหงส์ออกหงเฉยๆเป็นแม่กงคืององูสะกดหองงอหงแต่เนื่องจากเรายืมลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่คำไทยแท้นะเรียนถ้าคำไหนที่มีการันนะมามีเทคอะไรว่าเกรดความรู้อีกนิดหน่อยคำไหนที่หนูเห็นว่าเวลาเขียนแล้วมีการันทั้งหลายแหละคำนั้นไม่ใช่ภาษาไทยแท้นะคะเรายืมมาใช้ไม่บาลีก็สันสกฤตอย่างหงเนี่ยมีสอเสือนะคะเป็นภาษาบาลีครูกวางกำลังคลิกดูคำตอบเอาละที่มาพร้อมดูคำเฉลยนะส่วนนวลละอองครูกวางออกเต็มเสียงว่าละอองเขาเรียกว่าประวิสัญชนีแน่นอนเวลาพูดก็ประเวลาเขียนก็จะประนวลละอองแต่ถ้าไม่ประละอละอครึ่งๆอย่างเงี้ยเวลาเขียนไม่ต้องใส่สระอะประวิสัญชนีไม่ประวิสัญชนีก็คือการใส่สระอะหรือไม่ใส่สระอะนั่นเองภาษาไทยอย่างเป็นทางการเขาเรียกว่าประวิสัญชนีเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันค่ะทีนี้มาช่วยกันตรวจสอบคำห้าคำว่าถูกต้องหรือเปล่าจากเนื้อเพลงนี้เช่นเดิมนะคะมาดูซิใต้ล่าเฉลยอย่างที่ครูกวางเฉลยจริงหรือเปล่าไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนี่นะคะใต้ล่าสุธาทานใต้น้ำนั่นเองสุธาทานแปลว่าน้ำใต้ใช้ไม้ม้วนนะคะล่าขอรออลาไม่โทรล่าค่ะขอพบผ่านพิศวาสนะคะเขียนอย่างนี้นะคะตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้องพิศสอสลาสะกดวาดสอเสือสะกดค่ะพิศสวาสมีคลาดคลาแม้เมื่อเป็นผู้นั้นนั้นศัพท์เขาเรียกว่าศัพท์ในบทในการประพันธ์ใครทราบบ้างมหันโนตหมายถึงอะไรคะธรรมดาเราจะไม่เราจะไม่ใช้พูดกันเป็นคำสามัญปกตินะคะมหันนบเป็นภาษาบทประพันธ์ใครทราบบ้างสกายมาให้ครูกวางหน่อยมหันนบมหันนบค่ะถ้าเราไม่ได้เราลองวิเคราะห์จากคำข้างเคียงวิเคราะห์จากภาพที่มาเกี่ยวเนื่องเป็นห่วงมหันนบพอทราบไหมคะปิดเทอมหน้าร้อนนี้เราอยากไปเที่ยวมหันนบจังเลยเราจะไม่บอกว่าไปเที่ยวมหันนบเราอยากไปเล่นมหันนบจังเลยเราจะไม่ใช้คำว่ามหันนบมหันนบแปลว่ามหันนบก็คือไอ้ยารอคำตอบไงตอบผิดไม่เป็นไรนะคะครูกวางช่วยทะเลถูกต้องค่ะสหวิทย์นะคะห่วงมหันนบก็คือห่วงทะเลนั่นเองเราไม่บอกว่าโอ้ยอยากไปเล่นมหันนบที่กระบี่จังเลยนะคะเราใช้แค่นี้ค่ะเราใช้ภาษาพูดของเราว่าทะเลนะคะห่วงนะห่วงมหันนบห่วงมหันนบก็คือห่วงน้ำห่วงทะเลนั่นเองห่วงนะคะประชาบำรุงดูดีๆนะห่วงไม่โทนะลูกนะถ้าหนูใส่ไม่เอกมาปุ๊บวรรณยุกต์ผิดความหมายเปลี่ยนเป็นห่วงน้ำทันทีเลยห่วงน้ำแปลว่าแหล่งใหญ่ๆลึกๆเป็นวงนะคะมหันนบคือทะเลนั่นเองนะคะจากเนื้อเพลงตรงนี้3บรรทัดนี้มัจฉาแน่นอนนักเรียนทราบว่าเป็นปลามัจฉาแปลว่าปลาเป็นภาษาบทประพันธ์เช่นเดิมครูกวางถามว่ามัจฉาเป็นคำเป็นคำตายอย่างไรคะมัจฉานักเรียนใส่ตัวย่อก็ได้ปอเป็นก็ใช้ปอปลาตัวเดียวตายก็ใช้ต่อเต่าตัวเดียวค่ะมัจฉาให้นักเรียนสกายมาค่ะ
เป็นคำเป็นคำตายอย่างไรหนึ่งคำก็จริงแต่มีสองพยางค์ลักษณะการใส่คำเป็นคำตายเนี่ยใส่ตามเสียงที่ออกนะคะมาแล้วนะคะคำตอบประชาบำรุงบอกว่าต่อปอค่ะตายกับเป็นนะคะถูกต้องค่ะมัดเป็นแม่กดใช่ไหมคะฉาเป็นสระเสียงยาวต้องเป็นต่อปอเก่งมากเห็นไหมครูเราก็เชื่อมโยงได้หมดอย่างนี้มันจะทำให้นักเรียนเกิดเขาเรียกว่าเรียนหลักภาษาให้เกิดความเข้าใจจะทดสอบอย่างไรว่านักเรียนเข้าใจนักเรียนไม่ต้องไปจำว่าแม่คำเป็นคำตายมันมีแม่อะไรบ้างใช้เนี่ยวิธีความเข้าใจคือเจอคำไหนไม่ว่าจะอยู่ในไม่ว่าคำในภาษาไทยจะอยู่ในรูปแบบอะไรจะเป็นเพลงเป็นบทความเป็นอะไรเมื่อดึงออกมาแยกถามแล้วเป็นคำเป็นคำตายเขียนอย่างไรแล้วนักเรียนเขียนถูกต้องนักเรียนสามารถตอบได้ว่ามันเป็นคำเป็นหรือคำตายนั่นคือวัดผลตัวเราเองแล้วว่าเรามีความเข้าใจหลักภาษาไทยพอสมควรเลยเอาต่อมาค่ะไม่ใช่ไม้ม้วนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน20ไม้ม้วนแล้วหงก็สอเสือการันการันถ้าอยู่บนตัวพยัญชนะตัวใดจะทันทคาตตัวนั้นไม่ต้องออกเสียงในทันทีส่วนใหญ่นักเรียนเขียนหงถูกต้องไม่มีใครสอหรือสีการันมานะคะเป็นคู่สองขอติดตามสามสิ่งละละอองนะคะมีสระอะนวลละอองแล้วเวลาออกเสียงคำที่มีปละวิสัญชนีแบบนี้ให้ออกเต็มเต็มเสียงว่าละอองไม่ละอองไม่ละอองอีกครั้งหนึ่งนวลละอองค่ะเอาล่ะมีนักเรียนถามครูกวางว่าภูมิราคืออะไรคะแม้เป็นบัวตัวพี่จะเป็นภูมิราถ้าน้องเป็นดอกบัวเอาพี่จะเป็นอะไรลองเดาดูสิภูมิราเนี่ยเป็นศัพท์บทประพันธ์ภาษาเรียกผึ้งถูกต้องนะคะสายมิตรปราจีนแบ่งปันมาแล้วนะคะภูมิราก็คือผึ้งนั่นเองถ้าเป็นบัวพี่จะเป็นผึ้งเก่งมากๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือคำสวยๆเขาเรียกว่าเป็นคำสวยศัพท์เหล่านี้เขาเรียกเป็นศัพท์สวยศัพท์สวยในที่นี้เนี่ยเมื่อเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็จะมาอยู่ในรูปร่างหน้าตาอะไรบ้างล่ะส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นเพลงทั้งหลายแหละไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ๆในปัจจุบันก็มีศัพท์สวยๆนะคะเลือกคนที่เขาจะเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยเขามักจะมีคำสะสมอยู่ในกองคลังอยู่ในสมองเขาเยอะๆคิดคำได้เยอะๆก็เอามาแต่งเป็นเนื้อเพลงได้อย่างเช่นคุณสแตมอย่างเงี้ยเขาจะมีคำในภาษาไทยเขาเยอะไปหมดเลยที่กล่าวมาเกริ่นมาทั้งหมดนะคะว่าด้วยเรื่องของการเขียนสะกดคำซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาระดับ
ชาตินะคะนักเรียนการเขียนสะกดคำเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติเลยว่าเอ๊ะทำไมเด็กไม่จำเป็นไม่ใช่เด็กยุคใหม่ยุคของหนูอย่างเดียวยุคไหนยุคแต่ไหนแต่ไรก็มักจะเขียนผิดปรากฏว่าเขียนผิดในที่นี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาไม่ได้เกิดจากเผลอเรออะถ้าเผลอเรอเรายังพอแก้ไขได้ด้วยความเติมความระมัดระวังในตัวเราเติมความรอบคอบแต่เขียนผิดเนื่องจากจำผิดรู้ผิดก็มีเป็นจำนวนมากเขียนผิดเนื่องจากไม่ได้ใช้คำนั้นๆเป็นเวลานานมีคำอื่นมาทดแทนก็ทำให้เขียนต้นตำรับเดิมหลักภาษาเดิมผิดมาดูสาเหตุการสะกดคำผิดเริ่มจดแล้วนะคะเมื่อสักครู่นักเรียนจดหัวข้อทันไหมครูกวางย้อนไปให้นะคะการเขียนสะกดคำในหน่วยการเรียนที่7สัปดาห์ที่7นะคะหน่วยการเรียนที่7การเขียนสะกดคำสาเหตุที่ผิดมันมีหลายสาเหตุมากไม่ได้เขียนนานไม่ได้ค่อยใช้พูดเขียนตามแบบที่พูดเยอะแยะมาดูสาเหตุหลักๆสาเหตุแรกค่ะไม่เข้าใจยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูกวางลองให้นักเรียนสกายมาครูกวางบอกให้สกายคำว่าขั้นบางคนเขียนขั้นคอควายบางคนเขียนขั้นขอไข่เพราะไม่เข้าใจว่าขั้นในที่นี้เนี่ยครูกวางต้องการขั้นที่มีความหมายอะไรเขาเรียกว่าเกิดจากความไม่เข้าใจดังนั้นต้นเหตุต้องแก้ที่ครูต้องมีคำบริบทเนื่องจากมันเป็นคำพ้องเสียงต้องทำให้เราเข้าใจแต่ถ้านักเรียนเข้าใจความหมายว่าขั้นขอไข่หมายถึงการลดหลั่นเป็นลำดับเช่นบันไดเนี่ยใช้ขั้นขอไข่แต่ถ้าขั้นที่มันหมายถึงแนวกั้นระหว่างกลางเนี่ยเขาจะใช้ขั้นคอควายถ้าเราเข้าใจความหมายขั้นทั้งสองขั้นเราถึงจะเขียนถูกสาเหตุที่หนึ่งไม่เข้าใจความหมายของคำทำให้เราเขียนผิดค่ะเสร็จยังไม่เข้าใจความหมายของคำทำให้เราเขียนผิดเช่นขั้นนักเรียนจดสั้นๆว่าขั้นหมายถึงชั้นที่ลดหลั่นก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะเขียนว่าเช่นขั้นคือแล้วก็ยกตัวอย่างคำไปเลยขั้นบันไดนักเรียนจะได้จำไว้ว่าบันไดถ้ามีคำว่าขั้นบันไดนักเรียนต้องเขียนขั้นลักษณะนี้ขั้นเป็นขอไข่พยัญชนะต้นเป็นขอไข่แล้วก็ไม้โทนะคะบันไดบอไม่หันหน้ากาดนอบันนะคะไม่บอรอหันสาเหตุที่หนึ่งนะคะเกิดจากความไม่เข้าใจความหมายของคำเช่นคำว่าขั้นกับคำว่าขั้นตัวนี้ถ้าขั้นคอควายก็คือแทรกหรือกั้นเพราะนั้นถ้าครูกวางบอกเขียนคำว่าขั้นหนังสือนักเรียนจะต้องเขียนขั้นคอควายตัวนี้ทันทีถ้าครูกวางบอกขั้นบันไดนักเรียนจะต้องเขียนขั้นบันไดเป็นขอไข่ไม่โทไม่ทันไม่ทันครูกวางย้อนให้ค่ะอันนี้นะคะเรียบร้อยยังเอ่ยถ้าครูกวางเลื่อนสไลด์ไปแล้วนักเรียนไม่ทันนักเรียนสกายมาบอกครูกวางนะคะอันนี้คือหน้าจอขนาดนี้เป็นหน้าจอ
สาเหตุของการเขียนสะกดคำผิดข้อที่หนึ่งนะคะเกิดจากความไม่เข้าใจความหมายของคำยกตัวอย่างเช่นคำว่าขั้นแรกคือขั้นขอไข่หมายถึงขั้นบันไดอ่ะนักเรียนเขียนไปเลยขั้นบันไดขั้นที่สองคือคอควายก็เป็นขั้นหนังสือจะใช้แบบนี้ขั้นบันเพราะนั้นขั้นบันไดกับขั้นหนังสือจะใช้คำว่าขั้นกันเขียนกันคนละแบบเขียนต่างกันนะอย่าใช้สลับกันเพราะนั้นนักเรียนเข้าใจนักเรียนอย่าไปจำว่าขั้นบันไดเขียนอย่างนี้ขั้นหนังสือเขียนอย่างนี้อย่าใช้ความจำใช้ความเข้าใจขั้นขอไข่คือเป็นลดหลั่นหมายถึงการลดหลั่นเป็นลำดับจำที่ความหมายขั้นคอควายหมายถึงแทรกหรือกั้นระหว่างกลางมีอีกหนึ่งคำนะคะคำว่าเยาว์ที่ไม่มีวอแหวนการันหมายถึงเบาให้นักเรียนจำง่ายๆแบบนี้ถ้าเผื่อว่าเขาบอกว่าสินค้ามีราคาย่อมเยาว์ถ้าเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตย่อมเยาว์ตัวนี้จะไม่มีวอแหวนการันทันทีแต่ถ้าใบหน้าถ้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเช่นเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะเคลื่อนไหวได้พูดได้นะคะใบหน้าอ่อนเยาว์แต่เกี่ยวกับคนใช่ไหมคะใบหน้าอ่อนเยาว์เยาว์ตัวนี้จะต้องมีวอแหวนกาลันมีนักเรียนบอกไม่ทันมาไม่ทันหน้าจอนี้นะคะนี่เกิดจากสาเหตุที่หนึ่งนะคะไม่เข้าใจความหมายของคำค่ะเช่นคำว่าอะไรคำว่าขั้นกับขั้นคำว่ายาวกับยาวส่วนใหญ่มันมักจะเป็นคำพ้องเสียงเพราะว่ามันออกเสียงเดียวเหมือนกันเลยมันไม่มีเสียงต่างเลยแต่มันต่างกันตรงที่เวลาเขียนมันไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าพ้องเสียงแต่ไม่พ้องรูปดังนั้นถ้าเวลาเขียนคำเหล่านี้แล้วถ้านักเรียนเขียนจากการบอกกล่าวเขียนโดยจากการฟังอย่างเงี้ยฟังมาแล้วก็จดบันทึกมันมักจะทำให้เราเขียนผิดแต่ถ้านักเรียนฟังแล้วมันมีข้อความมาแวดล้อมคำต่างๆมันก็จะช่วยให้เราเขียนถูกถ้าเราเข้าใจความหมายของคำเช่นนักเรียนกำลังเดินขึ้นขั้นบันไดทีละขั้นมีคำว่าบันไดปุ๊บนักเรียนเข้าใจแล้วนี่ว่าขั้นบันไดอย่างเงี้ยต้องใช้ขอไข่นักเรียนก็จะเขียนถูกต้องผ่านนะคะหน้านี้อีกคำหนึ่งนักเรียนไม่ต้องจดแล้วก็ได้นะคะฟังอธิบายอย่างเดียวว่ายาวยอเอายาวใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตหมายถึงคำว่าเบาแปลว่าอ่อนแปลว่าน้อยเช่นราคาเยาว์ราคาย่อมเยาว์สินค้าอย่างเงี้ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคำว่าเยาว์ก็ไม่ต้องเติมวอแหวนการันแต่ถ้าเราเจอเยาว์ที่มีวอแหวนการันจะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นยาวที่แปลว่าอ่อนวัยเพราะใช้ครีมตัวนี้แล้วใบหน้าดูอ่อนเยาว์อ่ะใบหน้ามันก็ขึ้นอยู่กับคนอยู่ที่หน้าของคนงั้นยาวตัวนี้ก็จะต้องมีวอแหวนกาลันยอเอายาวใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตยออาวอกาลันใช้กับสิ่งมีชีวิตนั่นเองยาวทั้งสองยาวเห็นไหมครับเขาเรียกว่าพ้องเสียงนะเวลาเราออกเสียงออกเหมือนกันเลยไม่ใช่มียาวกับเยาวะไม่ใช่ยาวทั้งสองอันยาวตัวนี้ก็มีตัวกาลันทันตคาตวอแหวนไว้ไม่ต้องออกเสียงว่ายาวไม่ต้องเลยเราก็ออกยาวเหมือนกันดังนั้นข้อผิดพลาดมันก็อาจจะเกิดจากความไม่รู้ความหมายของคำราคาย่อมยาวไม่มีวอแหวนการันเนื่องจากว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตถ้าใบหน้าอ่อนยาวต้องมีวอแหวนการันเนื่องจากว่าใช้กับสิ่งมีชีวิตผ่านนะคะสาเหตุที่หนึ่งนะต่อมาดูสาเหตุที่สองค่ะสาเหตุครูกวางตกสระอุนะสาเหตุครูกวางตกสระอุแก้ก่อนเดี๋ยวเด็กแก้สดๆร้อนๆไปเลยนะ
ถ้าสังเกตไม่มีนะคะสระอุต่อมาสาเหตุที่2ค่ะสาเหตุการเขียนสะกดคำผิดสาเหตุที่2อ้าวนักเรียนลองเขียนสกายมาก่อนนะนักเรียนสกายกล้วยบวชชีมาให้ครูกวางดูหน่อยแล้วให้ทุกคนสกายกล้วยบวชชีช่วยเพื่อนที่เป็นมือสกายด้วยนักเรียนรู้จักกันดีกล้วยบวชชีเป็นชื่อของขนมไทยชนิดนึงใช่ไหมคะไทยแท้ๆเลยแหละกล้วยบวชชีเนี่ยไม่มีไข่ผสมไม่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศใดเลยกล้วยบ้านเราเยอะกล้วยบวชชีมาแล้วนะคะสายมิตรโคราชสกายมาถูกต้องนะคะสายมิตรโคราชแล้วก็สายมิตรประจีนดูสิถูกต้องทั้งสองสายมิตรนะคะการจัดการขอนแก่นถูกต้องบวชในที่นี้ใช้คำเดียวกับคำว่าบวชพระนะคะลานาผิดแล้วนะคะถ้านักเรียนสะกดด้วยบอใบไม้วอแหวนดอเด็กนักเรียนจะทำให้นักเรียนกลายเป็นคนเขียนคำว่ากล้วยบวชชีผิดเลยโอ้ยอย่าขอโทษค่ะมือไปโดนนะคะสาเหตุที่2เกิดจากเทียบแนวผิดอย่างลักษณะเมื่อกี้แหละที่ครูกวางบอกว่าไหนลองสกายกล้วยบวชชีมานะคะบวชชีนักเรียนอาจจะไปจำสับสนกับแกงบวชถ้าแกงบวชบวดบวชแต่ถ้ากล้วยบวชชีชอช้างสะกดตรงบวชเหมือนจับกล้วยไปบวชพระใช้คำเดียวกับคำว่าบวชพระเลยนะคะทีนี้เอาใหม่แป๊บนึงเกิดจากสาเหตุที่2นะเทียบแนวผิดบวชชีกล้วยบวชชีเผือกบวชชีอะไรก็แล้วแต่เป็นบวชชีบวชคำนั้นจะเป็นชอช้างสะกดแต่ถ้าฟักทองแกงบวชหนูรู้จักดีนะฟักทองเอามาแกงเป็นกะทิแล้วใส่น้ำตาลเป็นขนมหวานเหมือนกันแต่เวลาเราเรียกเต็มๆฟักทองแกงบืบแกงบวชมันแกงบวชมันไม่เหมือนกับอาหารขนมไทยนะแต่ทำไมไม่เรียกกล้วยแกงบวชไม่รู้เรียกกล้วยบวชชีนะคะถ้าเป็นฟักทองแกงบวชแกงบวชในที่นี้บวชใช้ดอเด็กสะกดไม่ใช้ชอช้างมันก็ยากนิดนึงแกงบวชดอเด็กแต่ถ้าบวชชีชอช้างอ่ะกลับมาใหม่แม่เนี่ยภาษาไทยแหละฝรั่งงงอย่าว่าจะฝรั่งเลยคนไทยก็งงเหมือนกันเทียบแนวผิดเพราะอะไรถ้านักเรียนเขียนกล้วยบวชชีผิดนักเรียนมักจะไปเขียนเป็นบวดไงเป็นแกงบวชนี่นะคะกล้วยบวชชีเขียนแบบนี้นะคะแล้วมักจะไปเทียบคำผิดเป็นคำนี้เป็นบวรบวชมันแล้วเราจำใหม่นะคะอุ้ยหน้าตาน่ากินเห็นไหมเพราะนั้นกล้วยบวชชีเขียนอย่างไรต้องเขียนคำบนนี้เลยนะคะเหมือนบวชพระบวชชีเหมือนบวชพระแต่ถ้าแกงบวชก็บวรบวชอย่าไปเทียบคำผิดถ้าเทียบคำผิดมันจะทำให้เราเขียนผิดเอาต่อมาให้นักเรียนสกายมาก่อนเทียบคำผิดที่มักจะผิดอีกอันดับแรกนักเรียนเขียนบาทมาให้ครูก่อนคำว่าบาทเราเคยเรียนกันไปแล้วครูกวางเคยมีนักเรียนแนะนำว่าบาทไม่ต้องรอพระถ้าบิณฑบาตไม่ต้องรอพระถ้าบาทพระต้องรอลองเขียนคำว่าบาทคำเดียวค่ะบาทคำเดียวต้องรอพระไหมมีนักเรียนไม่ทันมาแล้วนะคะจากสายมิตรโคราชถูกต้องแล้วบอกไม่ทันมาด้วยอ่ะไม่ทันมาเดี๋ยวครูกวางคำนี้ใช่ไหมคะระหว่างที่จดสไลด์นี้แล้วก็สกายคำว่าบาทคำเดียวมาให้ครูกวางด้วยนะคะการจัดการขอนแก่นถูกต้องค่ะถ้าบาทคำเดียวต้องรอนะคะบาทคำเดียวต้องรอพระเพราะถ้าไม่มีพระบาทจะไปด้วยไม่ได้บาทสายมิตรจีนไม่ถูกต้องนะคะบออาต่อบาทเฉยๆไม่ได้บาท
ต้องรอพระเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคำนี้คำเดียวต้องมีรอเรือค่ะบาตรที่แปลว่าภาชนะที่เวลาใส่อาหารสำหรับพระที่เวลาพระจะไปบินนะคะบินทะบาตรโอ้มันยากเนาะภาษาไทยนะบาตรลักษณะการถือบาตรเนี่ยอุ้มไว้ใช่ไหมคะพระต้องอุ้มไว้มีหมู่บ้านทำบาตรอยู่สักหมู่บ้านหนึ่งครูกวางจำไม่ได้แล้วเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านนี้จังหวัดนี้เลยเป็นหมู่บ้านทำบาตรทั้งหมู่บ้านเลยยากมากนะนักเรียนกว่าจะได้บาตรมาหนึ่งลูกเรียบร้อยยังคะกล้วยบวชชีนับจากนี้ไปเราจะไม่เทียบคำผิดเราจะไม่สับสนนะกล้วยบวชชีจะใช้คำเดียวกับบวชพระส่วนแกงบวชต่างๆนะคะก็ใช้ดอเด็กสะกดเทียบคำให้ถูกต้องนี้เทียบคำอีกคำหนึ่งคำว่าบิณฑบาตถ้าคำว่าบิณฑบาตเนี่ยพระไม่ต้องรอเห็นไหมคะบิณฑบาตคำดีบิณฑบาตบิณฑบาตหนึ่งคำไม่ต้องมีรอเรือตรงบาตเวลาเราเขียนผิดเรามักจะไปเขียนเป็นคำนี้นี่คำนี้คำมีรอเรือคำมีรอเรือนี่ผิดนะคะบิณฑบาตไม่ต้องมีรอเรือเพราะอะไรเราจึงผิดเพราะเราไปจำคำเดียวเราไปจำคำว่าบาตบาตคำเดียวมีรอเรือแต่ถ้าบิณฑบาตไม่ต้องมีจำง่ายๆเป็นแบบนี้ว่าบาตต้องรอพระแต่ถ้าบิณฑบาตพระไม่ต้องรออุ๊ยยายากหน่อยนึงบาตต้องรอพระบิณฑบาตพระไม่ต้องรอเพชรเกษมไม่ทันลูกไม่ทันสไลด์ไหนไม่ทันสไลด์กล้วยบวชชีใช่หรือไม่ครูกวางก็พูดช้าไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะกลัวเด็กไม่ทันไม่เท่าไหร่ไม่เข้าใจด้วยเนี่ยครูกวางจะรู้สึกตัวเองผิดหน้านี้ใช่ไหมลูกไม่ทันกล้วยบวชชีหน้านี้ใช่ไหมครับอันนี้สาเหตุที่ทำให้เราเขียนหนังสือผิดสาเหตุที่สองนะเกิดจากการเทียบแนวผิดเทียบแนวผิดยังไงล่ะจันกว้างงงอ่ะเทียบแนวผิดมันเป็นยังไงนี่ไงแนวผิดเช่นบวชไปจำเป็นแกงบวชเทียบแนวผิดเพราะนั้นเวลาเขียนกล้วยบวชชีก็เลยจะไปเขียนอย่างนี้ไปเขียนอย่างนี้ไปเขียนตัวบนตรงนี้ซึ่งไม่ใช่กล้วยบวชชีต้องเขียนบวชบวชทำไมเราจึงไปเขียนกล้วยบวชชีแบบนี้เพราะเราไปเทียบกับคำว่าแกงบวชจากนี้ไปจะมีใครเขียนกล้วยบวชชีผิดอีกไหมไม่มีแล้วเสร็จแล้วพี่เกษมบอกเสร็จแล้วครับอีกคำหนึ่งคือบาตรถ้าบิณฑบาตไม่ต้องรอพระนะคะแต่ถ้าบาตรคำเดียวพระต้องรอโอเคนะสองคำเกิดจากสาเหตุการเทียบคำผิดนักเรียนคงจะจดอยู่โอ้ยได้สองคำมาวันนี้ขออีกสักคำหนึ่งสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายจะหมดชั่วโมงแล้วครูกวางขอให้นักเรียนสกายไอ้ยะปิดไว้ก่อนครูกวางขอให้นักเรียนสกายคำว่าสุขมาค่ะสุขความสุขความสุขสกายความสุขสุขเดี๋ยวไปนึกถึงสุขดิบอีกวันนี้มีความสุขจังเลยได้เรียนกับครูกวางความสุขเนี่ยสุขตัวนี้เขียนยังไงคะความสุขถูกต้องนะคะใส่มิตรโคราชความสุขสุขตัวนี้ขอไข่สะกดมีความสุขแต่นี่มันมีสุขอยู่สองสุขสามสุขด้วยวันสุขอย่างหนึ่งผาสุขอย่างหนึ่งมีสุขอย่างหนึ่งมีสามสุขนะคะมันทำให้เราเทียบแนวผิดได้ถ้าผาสุกนี่ก็มีความสุขนักเรียนดูดีๆผาสุกจะเป็นกอไก่เรามักจะไปเทียบแนวผิดเป็นสุกขอไข่คือเราจำแต่ว่ามีความสุขเป็นขอไข่ขอไข่ถ้าผาสุกเป็นกอไก่คำว่าผาสุกเนี่ยนักเรียนมักจะเขียนผิดเป็นสาเหตุที่มาจากการเทียบแนวผิดเพราะเราไปเข้าใจว่าผาสุกมาเขียนเหมือนคำว่าความสุขเพราะนั้นวันนี้นักเรียนเรียนรู้ใหม่ไปโดนอีกแล้ว
เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมือครูกวางไปโดนเรียนรู้ใหม่นะคะผาสุกกอไก่สะกดค่ะถ้าผาสุกขอไข่สะกดผิดทันทีสาเหตุที่ทำให้เราเขียนผาสุกเป็นขอไข่สะกดเพราะอะไรล่ะเราเลยเขียนผิดเพราะเราไปเทียบแนวเดอะแนวกับคำว่าความสุกนั่นเองมันต้องใช้หลักความจำด้วยเนาะเนาะบทนี้เนาะทั้งความจำแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วทำไมต้องเข้าใจอ่ะมันไม่เข้าใจอาจารย์ทำไมไม่ใช้สุกคำเดียวกันไปเลยภาษาไทยอย่างเงี้ยลูกมันมีเรามีคำใช้เยอะเขาเรียกคำใช้เหลือเฟือที่เห็นว่าอ้วนขึ้นทุกวันเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าฉันมีความสุขดีถ้าอย่างเนี้ยความสุขแน่นอนนักเรียนเขียนคำนี้ถูกต้องทุกคนนะเขียนได้และต้องทำได้ทำตัวเราให้มีความสุขผาสุกนะสุกตัวนี้กอไก่สะกดนะคะแต่ถ้าวันสุกสอสาราเป็นพยัญชนะต้นนะแต่ถ้ามีความสุกอีกสุกเป็นขอไข่สะกดอีกไอ้ยะแม่เจ้ามันเยอะอะไรเช่นนี้มาเด็กๆบอกโอ้เยอะจังเลยครูขาอ่ะมาคลายความเครียดก่อนจะพักทานข้าวครูกวางหลังจบเพลงนี้ถึงจะทานข้าวได้นะคะเป็นเพลงที่อาจจะเป็นบทเรียนสระไอวิชาภาษาไทยเอาไว้ช่วยจำนะคะไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะไพใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีบทเรียนคำควบกล้ำวิชาภาษาไทย20ไม้ม้วนนะคะถ้าเกินจากนี้จะใช้ไม้มาลัยใช้ไม้มาลัยยอยักษ์บ้างแต่ถ้าไม้ม้วนเนี่ยจะอยู่ในผู้ใหญ่หาผ้าใหม่นะคะเช่นคำว่าใต้เมื่อสักครู่นี้นะคะมีคำว่าใต้ด้วยถ้าใต้เมื่อไหร่ก็เป็นไม้ม้วนทันทีแต่ถ้าจุดใต้ที่แปลว่าไฟที่เป็นคบเพลิงเขาเรียกจุดใต้ตัวนั้นไม้มาลัยอีกแล้วก็ค่อยเรียนรู้สะสมคำไปนะคะวันหนึ่งข้างหน้าวันนี้แหละไม่ต้องวันหนึ่งวันนี้เรามีความแข็งแรงทางด้านภาษาไทยเด็กยุคใหม่เขียนภาษาไทยถูกต้องได้มากขึ้นใช้ภาษาไทยถูกต้องได้ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับนะคะนักวิจัยเขาวิจัยออกมาแล้วเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่านักเรียนรักการอ่านมากขึ้นแล้ววันนี้ใครที่ยังรู้ตัวว่าเราเขียนหนังสือยังไม่ค่อยถูกต้องอยู่ฝึกเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะครูกวางเป็นกำลังใจเป็นตัวช่วยให้นักเรียนเขียนถูกต้องถ้าวันไหนคำไหนที่ครูกวางบอกว่าอ้าวเขียนผิดนะให้แก้ก็อย่าเพิ่งโกรธเพิ่งเคืองกันด้วยรักและห่วงใยอยากให้หนูเป็นเด็กที่สมาร์ทเท่ใช้ภาษาไทยเขียนภาษาไทยถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของเราวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนค่ะท่านอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายทุกท่านค่ะสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนพบกับครูกวางพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่21 120 นาทีค่ะสวัสดีค่ะ